ไม่โอเคดอกไม้ทดแทนความรู้สึกของคนได้หรออุ๊ยเลยเบนปุญญาพรโพสต์ฟาดกลาง IG หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างเบนปุญญาพรพูนพิพัฒน์พอมีผลงานทางหน้าจอทีวีออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีรายการใหม่ด้วยแต่ล่าสุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายการใหม่ทำให้เกิดดราม่าในชีวิตจริงหรือเปล่าพอเบนได้มีการออกมาโพสต์ฟาดรัวๆเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่านางร้ายไทยแลนด์ไมเกรนขึ้นสมองถ้าคิดจะเล่นเกมแบบนี้จัดให้บอกเลยมองบนมากวันนี้ไม่โอเคแล้วยังได้ออกมาโพสต์อีกว่าการที่รายการส่งช่อดอกไม้มาขอโทษทดแทนความรู้สึกของคนได้เหรอท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาวเบนไม่พอใจเรื่องอะไรและจะเกี่ยวกับรายการใหม่ของเจ้าตัวหรือเปล่าเพราะรายการใหม่เหมือนจะมีการฟาดฟันและปะทะคารมระหว่างเพื่อนนักแสดงด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอให้เบนออกมาตอบเองแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์